สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนขี้เล่าอีกเช่นเคยและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนำมาเสนอมีชื่อเรื่องว่านางห้างกับพรานเก่าในป่าโป่งดินเค็มเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วมึงไม่เบื่อบ้างหรือไงที่จะต้องมาใช้ชีวิตอยู่กลางป่าดงพงพลอยแบบนี้นี่มันก็นับหลายสิบปีแล้วนะที่มึงยึดถืออาชีพพรานป่าเป็นอาชีพหลักนั่นคือคำพูดจากปากของชายแก่ผู้หนึ่งที่ณตอนนี้กำลังนั่งล้อมวงอยู่ข้างกองไฟเสียงลั่นปะทุของกองไฟนั้นดังขึ้นมาล้อมกับที่ในขณะนี้พื้นที่บริเวณรายรอบป่าลึกทางฝั่งฟากตะวันตกของประเทศไทยมีพรานป่าสองคนบุกบั่นเข้ามายังสถานที่ป่าคนแรกนั้นคือพรานเก่าที่มีชื่อว่าตาแดงพรานผู้มากประสบการณ์จัดเจนนักเลียงพลอยเคยเดินทางเข้าไปยังสถานที่ป่าต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นป่าน้อยป่าใหญ่ป่าประเทศไทยป่าเขมรหรือป่าพม่าพรานเก่าอย่างตาแดงผู้นี้ล้วนแล้วแต่เคยออกเดินทางบุกบั่นเข้าไปท่องเที่ยวล่าสัตว์กันทั้งนั้นและยังเคยเข้าไปผจญภัยอันตรายอยู่ภายในป่าหลากหลายรูปแบบจนกระทั่งในช่วงที่อายุของแกย่างก้าวแปรเปลี่ยนไปล่วงเลยมาจนถึงวัย60กว่าปีซึ่งถือว่าณตอนนี้ก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆของชีวิตแกแล้วก็เป็นได้แต่ทว่าถ้าแกยังไม่หมดเรี่ยวแรงหรือว่าพิการซะก่อนแกก็คิดว่าตลอดทั้งชีวิตคงจะไม่เลิกที่จะเดินทางเข้าไปในป่าดงพงพลอยแม้กระทั่งว่าพรานป่ารุ่นราวคราวเดียวกับแกวัย 5-60 ปีจะได้ล้มหายตายจากไปแล้วหลายต่อหลายคนก็ตามแต่นั่นมันไม่ใช่สิ่งที่แกหวาดกลัวเสียด้วยซ้ำมันยิ่งทำให้แกมีความฮึกเหิมพยายามมากขึ้นเพราะแกไม่รู้ว่าวันดีคืนดีอีกวันสองวันข้างหน้าแกจะได้มีชีวิตมาท่องเที่ยวอยู่ภายในป่าดงพงพลอยหรือเปล่านั่นแหละแกจึงเลือกที่จะทำให้ทุกวันมันเป็นวันที่ดีที่สุดด้วยความที่แกชื่นชอบนิยมพลอยภายในพื้นป่าแกก็มักจะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำแต่ในวันนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสเลิกงามยามดีที่จะได้บุกป่าฝ่าดงเข้าไปกับไอ้หลวงพลานป่าที่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มร่างกายยังคงกระฉับกระเฉงว่องไวแต่ทว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยประสบการณ์ที่ยังอ่อนด้อยกว่าพลานเก่าอย่างตาแดงยิ่งนักทั้งสองคนณขณะนี้กำลังพูดคุยกันอยู่บริเวณรายรอบกองไฟที่พวกเขาได้ก่อขึ้นมาภายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เมื่อเงยหน้าขึ้นไปมองนั่นคือต้นตะแบกที่มีลำต้นสูงชะลุดปลูดโปร่งซึ่งหากใครชอบนิยมพลอยภายในพื้นป่าหรือเคยเดินทางเข้าไปในป่าลึกมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ใหญ่แบบนี้ถือว่าเป็นปกติเลยก็ว่าได้ต้นไม้ที่มีขนาดหลายคนโอบก็เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติมันสร้างความตื่นเต้นให้กับหลายต่อหลายคนที่จะต้องเดินทางเข้าไปประสบพบเจอทั้งพรานเก่าและพรานหนุ่มเคยบุกเข้าไปในป่าเยอะแยะมากมายพวกเขาก็เริ่มที่จะคุ้นชินกับสภาพภูมิประเทศดังกล่าวเพราะทั้งตลอดชีวิตของแกก็เคยประสบพบเจอและสัมผัสมาแล้วหลายต่อหลายครั้งก็ไม่รู้สิครับทุกวันนี้ที่ผมอาศัยอยู่ในป่าผมก็มีความสุขดีใครจะไปรู้บางทีผมอาจจะใช้ชีวิตแบบตาแดงไปจนถึงตอนแก่ก็เป็นได้พรานหนุ่มเอ่ยตอบกลับมาแบบนั้นซึ่งตอนนี้ในชีวิตของพรานเก่าอย่างตาแดงแกก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปที่อายุปูนนี้แล้วจะต้องผ่านการมีครอบครัวมีลูกมีหลานแต่ผิดแปลกกับแกในขณะที่วัยอายุ60กว่าปีแกไม่เคยมีลูกมีหลานแล้วตาแดงเองตลอดเวลาที่เข้ามาท่องเที่ยวไปในพื้นป่าไม่เคยคิดอยากจะมีครอบครัวเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างหรือครับไอ้หลวงเอ่ยถามอันที่จริงแล้ว
กูก็อยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปนั่นแหละแต่พอมาย้อนคิดนึกดูคนที่มีชีวิตฝากไว้ในป่าดงพงไพรแบบกูไม่อยากที่จะพาใครมาเสี่ยงภัยอันตรายด้วยดีไม่ดีนำซ้ำกูอาจจะตายวันตายพรุ่งก็เป็นได้ถ้าหากกูมีภาระอยู่ข้างหลังแบบนั้นแล้วพวกเขาจะอยู่ยังไงกันสิ่งที่พรานเก่าเอ่ยพูดแสดงความคิดเห็นแบบนั้นมาก็จริงอาชีพการเป็นพรานป่าหากพลาดทางพลาดทาขึ้นมาแค่ครั้งเดียวบางทีมันก็ไม่มีโอกาสเอาชีวิตรอดออกไปจากพื้นป่าแห่งนั้นเลยก็เป็นได้อย่างเช่นเรื่องราวหรือเรื่องเล่าจากปากผู้คนหลายต่อหลายคนว่าการเดินทางเข้าไปในป่าดงพงพนาบางทีก็เป็นไข้ป่าบางทีก็ถูกสัตว์ป่าฆ่าชีวิตไปไม่มีใครพบเจอแม้กระทั่งซากศพหายสาบสูญไปเป็น10ปีบางคนก็สามารถย้อนกลับมาได้บางคนก็ไม่มีโอกาสได้หวนย้อนกลับมาอีกเลยเรื่องราวภายในพื้นป่ามันช่างสลับซับซ้อนมากมายและแถมนำซ้ำยังมีอันตรายเยอะแยะไปหมดที่หลายต่อหลายคนยังไม่เคยประสบพบเจอและเรื่องบางเรื่องหลายต่อหลายคนก็คาดการไม่ถึงด้วยเช่นกันทำไมถึงถามกูแบบนี้ไรหลวงหรือว่ามึงอยากจะมีลูกมีเมียกับเขาแล้วหรือไงเปล่าครับตาแดงแต่ว่าผมแค่สงสัยว่าถ้าผมใช้ชีวิตอย่างตาแดงผมจะมีความรู้สึกอย่างไรและตอนแก่ตัวลงไปจะมีใครคอยดูแลหรือเปล่าไม่ต้องมีใครมาดูแลกูทั้งนั้นแหละกูสามารถดูแลตัวเองได้และไม่ต้องเดือดร้อนใครพลานเก่าเอ่ยพูดสมทบพร้อมกันนั้นในขณะที่พวกเขาทั้งสองนั่งห้อมล้อมกองไฟกันอยู่จากบรรยากาศอุ่นพลานเก่าอย่างตาแดงก็หยิบโหลยาดองออกมาพร้อมกับที่กระดกเข้าไปในลำคออึกหนึ่งเอานี่ไอ้หลวงยาดองที่กูหมักเอาไว้เหมาะสำหรับดื่มแก้กระสายใช้ผลคลายความหนาวเหน็บจากพื้นป่าตื่นมารับรองกระปี้กระเป๋าเดินทางเข้าไปในป่าเป็นวันๆได้อย่างแน่นอน พลานเก่าอย่างตาแดงเอ่ยพูดแกมหัวเราะพร้อมกับส่งยาดองนั้นให้ไอ้หลวงถ้าหากวันในคืนนี้ผมเมาก็คงจะไม่ได้ล่าสัตว์นั่นสิครับแม่มึงก็ใจร้อนเสียจริงไอ้หลวงตาแดงพูดพร้อมกับหัวเราะออกมาคืนนี้มึงไม่ต้องล่าสัตว์อะไรหรอกเพียงแค่เดินทางมาถึงป่าแห่งนี้ก็เหนื่อยมากพอแล้วอีกอย่างหนึ่งพื้นที่ป่าหลายรอบที่กูสำรวจดูเมื่อช่วงตอนเย็นมันก็มีแค่รอยเท้าของสัตว์เล็กๆน้อยๆซึ่งสถานที่นี้ที่เรากำลังอยู่หลายรอบกองไฟมันไม่ได้มีสัตว์ป่าชุกชุมมากสักเท่าไหร่แต่ถัดออกไปไม่ไกลมากนักมันมีป่าโป่งดินเค็มอยู่ซึ่งมันน่าจะมีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมตาแดงเอ่ยพูดเกลี้ยกล่อมเพื่อให้ไอ้หลวงดื่มยาดองที่แกส่งให้แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมตาแดงไม่บอกผมตั้งแต่ทีแรกล่ะครับจะได้ไปนั่งห่างกันที่โป่งดินเค็มไม่ต้องมาเสียเวลาเวลารอคอยสัตว์ป่าอยู่แบบนี้ตอนแรกกูก็ยังลังเลว่าจะเข้าไปในโป่งดินเค็มวันนี้เลยดีหรือเปล่าแต่เมื่อสังเกตดูสภาพบรรยากาศหลายรอบแล้วมันก็ย่างก้าวเข้าสู่ช่วงเย็นย่ำหากคืนพวกเรารีบขึ้นไปนั่งบนห้างด้วยความเหน็ดเหนื่อยพวกเราอาจจะสร้างนั่งห้างกันไม่ทันเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเข้าไปทำนั่งห้างแล้วค่อยล่าสัตว์ป่าในโป่งดินเค็มกันมันก็ไม่สายไปหรอกนะไอ้หลวงดื่มก่อนได้เลยคืนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงพักผ่อนกันเสียเต็มทีแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันไหมไอ้หลวงพยักหน้าตอบรับจากคำเชื้อเชิญของตาแดงซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไอ้แดงกระดกยาดองเข้าไปความร้อนจากแอลกอฮอล์ผ่านลำคอลงไปสู่ช่องท้องสร้างความกระปี้กระเป๋าทำให้การพูดคุยสนุกสนานมากยิ่งขึ้นพอยาดองออกฤทธิ์มันก็สร้างความบันเทิงให้กับ2พรานป่า1พรานชรา1พรานหนุ่มพูดคุยกันอย่างสนุกปากมากขึ้นจากบรรยากาศหลายรอบที่ณตอนนี้มีเสียงสัตว์ป่ามากมายส่งเสียงร้องระงมเข้ามาทำให้ตัวของไอ้หลวงจิตใจไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่นี่ตาแดงแต่เสียงสัตว์ป่าที่อยู่บริเวณรายรอบมันก็ดังชุกชุมซะเหลือเกินทำไมมันถึงไม่ย่างกลายเข้ามายังพื้นที่ที่พวกเราพักผ่อนกันอยู่ล่ะเพื่อว่าบางทีจะได้ล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารในมื้อเช้าหรืออาจจะได้ไก่ป่าสักตัว2ตัวมาย่างเป็นกับแกล้มยาดองคืนนี้ปกติแล้วกูก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะย่างกลายเข้ามาในป่าแห่งนี้หรือเปล่าแต่เมื่อมันมีแสงสว่างจากกองไฟที่สว่างจ้าขึ้นมาในป่าบางทีมันอาจจะไม่คุ้นชินหรือกลัวว่าภัยอันตรายภายในป่ามันอาจจะย่างกลายเข้ามาเยือนทำให้พวกมัน
ได้รับอันตรายก็เป็นได้มันจึงไม่กล้าที่จะย่างใกล้เข้ามาในพื้นที่ที่มีแสงสว่างจากกองไฟมากมายแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเราดับกองไฟสัตว์พวกนั้นมันก็คงจะลุกลามเข้ามายังพื้นที่ที่พวกเราอาศัยอยู่หรือเปล่าล่ะตาแดงไอ้เรื่องนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าหากว่ามึงทำแบบนั้นจริงๆรับรองได้ว่าชิบหายกันหมดแน่ไอ้หลวงชิบหายอะไรกันล่ะตาแดงดีซะอีกเราจะได้ล่าสัตว์ป่าพวกนั้นกันไม่ต้องนั่งพูดคุยเงาๆกันอยู่อย่างนี้มึงนี่ก่อนนะเป็นพรานป่ามาตั้งหลายปีไม่รู้เรื่องอะไรบ้างเลยหรือไอ้หลวงว่าภายในพื้นที่บริเวณป่าหากมันมีแสงสว่างจากกองไฟนั่นทำให้สัตว์ป่าอันตรายอย่างเช่นช้างเสือหรือสัตว์มีพิษมันก็ไม่กล้าย่างใกล้เข้ามาซึ่งเมื่อเรากับพวกมันประจันหน้ากันนั่นแหละบางทีเราอาจจะตกเป็นเหยื่อของมันก็เป็นได้เพราะในพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่ไม่คุ้นชินเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้เลยและแถมหนำซ้ำพวกเราเองต่างหากที่จะต้องระมัดระวังตัวจากมันให้ดีเพราะมันสามารถบุกเข้ามาทำร้ายเราได้ทุกเมื่อฤทธิ์ของสัตว์ป่าพวกนั้นเคยคร่าชีวิตพรานหลายต่อหลายคนให้ตายกลายเป็นผีเฝ้าป่ามาแล้วถ้าใครไม่เชื่อก็ลองฟังได้จากปากพรานรุ่นเก่าหรือว่าผู้คนที่ชอบเข้ามาท่องเที่ยวภายในพื้นป่าคำพูดที่ชาวบ้านเล่าลือกันมาปากต่อปากหลายต่อหลายเรื่องก็คือเรื่องจริงที่เขาห้ามปรามไม่ให้เข้าไปในป่าและยังมีกฎของป่าอีกมากมายถ้าหากว่าเราไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเราเองก็เป็นได้เมื่อพรานเก่าเอ่ยพูดแสดงความคิดเห็นแบบนั้นไอ้หลวงก็ร้องอ๋อขึ้นมาไอ้เรื่องแบบนี้ผมก็พอจะได้ยินอยู่บ้างนะครับแต่บางทีผมก็คาดไม่ถึงณกลางป่าในเวลาค่ำคืนหนึ่งพรานแก่หนึ่งพรานหนุ่มต่างนั่งพูดคุยกันจนกระทั่งเวลาย่างก้าวเข้าสู่ช่วงดึกสงัดช่วงเวลานั้นเป็นเวลาสักสี่ห้าทุ่มเห็นจะได้กลับรู้สึกว่าเหมือนมีรอยเท้าของสัตว์ป่าย่างกลายเข้ามายังบริเวณพื้นที่ที่พวกเขากำลังนั่งกันอยู่นี่ตาแดงได้ยินเสียงอะไรเหมือนกับผมไหมครับไอ้หลวงเอ่ยถามเมื่อเสียงนั้นดังเข้ามากระทบกับใบหูของมันแต่มึงเงียบๆไว้ก่อนนะอย่าพึ่งผีพรามทำอะไรพรานเก่าอย่างตาแดงเอ่ยบอกทั้งสองคนจ้องมองไปยังที่มาของเสียงนั้นสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าทำให้พวกเขาต้องตกใจผงะเนื่องจากว่าพวกเขาทั้งสองคาดคิดว่าน่าจะเป็นสัตว์ป่ายำเท้าย่างกลายเข้ามายังพื้นที่ที่พวกเขาอยู่แต่กลับกลายเป็นว่าเห็นเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายกับผู้ชายคนหนึ่งมายืนจังก้าอยู่ที่ริมพุ่มไม้นั่นมันใครกันล่ะตาแดงไอ้หลวงเอ่ยถามขึ้นมาอย่างทันควันเมื่อเห็นร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่ทว่าพลันเก่าอย่างตาแดงยกนิ้วชี้ขึ้นมาจรดที่ปลายปากมึงอย่าเพิ่งเสียงดังไปก่อนนะเว้ยไอ้หลวงจบสิ้นคำพูดของตาแดงทั้งสองคนต่างอยู่ในความเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมหายใจก็แทบที่จะไม่ได้ยินร่างที่ปรากฏอยู่ห่างจากพวกเขาเกือบ10เมตรเมื่อเห็นว่าทั้งสองนิ่งเฉยมันก็เดินกลับหายลับเข้าไปในราวป่าไอ้หลวงพ่นลมหายใจออกมาจากลำคออย่างอึดอัดแล้วตกลงว่ามันคือใครกันล่ะครับตาแดงทำไมถึงตามพวกเรามากลางป่าแห่งนี้ได้มันไม่ได้ตามเรามาหรอกแต่บางทีมันอาจจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มานานแล้วก็ได้เราเองต่างหากที่ย่างกลายเข้ามายังพื้นที่ของมันสิ่งที่ได้ยินทำให้ภายในจิตใจของไอ้หลวงยังคงเต้นระส่ำด้วยความตื่นเต้นหวาดกลัวแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะกลับมาหาเราอีกหรือเปล่าล่ะตาแดงธรรมดาแล้วมันอาจจะกลับหรือไม่กลับมาอีกก็ได้แต่มึงก็อย่าลืมนะว่านี่คือพื้นที่ของมันเราเองต่างหากที่ต้องออกจากพื้นที่ป่าแห่งนี้แต่ไม่ต้องกลัวไปหรอกของดีที่กูพอจะมีติดตัวอยู่มันสามารถป้องกันและปกป้องภัยอันตรายจากเราผีป่าพวกนั้นได้ถ้าหากว่ามันไม่เก่งกล้าวิชาเสียจริงๆมันไม่สามารถเข้ามาทำอะไรพวกเราได้หรอกแต่ถ้ามันจะลองดูก็เข้ามันได้เลยว่ากูกับมันใครจะแน่กว่ากันคำพูดของตาแดงเอ่ยพูดแสดงความคิดเห็นขึ้นมาแบบนั้นบ่งบอกว่าตัวแกเองไม่ได้เกรงกลัวกับมันที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้แต่อย่างใดดีซะอีกหากมันเข้ามาจะได้วัดกันสักตั้งหนึ่งว่าใครจะเป็นผู้อยู่เหนือกว่าใครแต่ทว่าจากห้าทุ่มกว่าๆย่างก้าวเข้าสู่เที่ยงคืนจนกระทั่งตีหนึ่งเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในป่ามันจบลงไปเพียงแค่นั้นประกอบกับความวิเวกวังเวงทำให้พวกเขาทั้งสองคนที่บุกเข้ามาคงจะไม่มีอะไรให้พวกเขาได้ตื่นเต้นกันแล้ว
ทั้งสองพรานหนุ่มและพรานแก่ต่างแยกย้ายกันหลับพักผ่อนเพื่อที่จะเอาเรี่ยวแรงไว้สำหรับการเดินทางในพรุ่งนี้ต่อเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะเดินทางเข้าไปในโป่งดินเค็มดังที่พรานเก่าอย่างตาแดงบอกไว้และดีไม่ดีพวกเขาคงจะได้มีโอกาสล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าโป่งดินเค็มแห่งนั้นด้วยเช่นกันต่างคนต่างเอนหลังเวลาผ่านไปแค่เพียงครึ่งชั่วโมงเสียงกรนคลอกคลากก็ดังมาจากในลำคอพร้อมกับที่มีเสียงสัตว์ป่าส่องเสียงร้องแว่วดังขึ้นมาจนกระทั่งยามกล่าวเข้าสู่ในช่วงเวลาตีสี่สิ่งที่ทำให้เอหลวงต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเสียงย่ำเท้าดังขึ้นมาในบริเวณพื้นที่ป่าไอหลวงลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับหันไปมองหลายรอบบริเวณที่ณตอนนี้เขากำลังพักผ่อนกันอยู่กลับพบร่างของมันดูลักษณะท่าทางน่าจะเป็นผู้ชายรูปร่างกำยำจ้องมองมาที่ตาแดงและไอหลวงพร้อมกันนั้นก็ชี้นิ้วไปทางด้านขวามือมันหันไปมองตามแต่เพียงแค่แวบเดียวหลังนั้นก็สลายหายไปหัวใจเต้นรัวเหมือนที่จะทะลุออกมาจากอกแต่ทว่าไอหลวงเองก็ไม่กล้าที่จะปลุกตาแดงให้ตื่นขึ้นมามันนั่งเฝ้ายามตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสี่จนกระทั่งยางกาวเข้าสู่วันใหม่เสียงนกวิหกพลอยและเสียงสัตว์ป่าต่างๆส่งเสียงร้องเข้ามาในช่วงเวลาเช้าตรู่ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกเดินทางกันต่อพรานเก่าลืมตาตื่นขึ้นมาพบว่าณตอนนี้ไอ้หลวงนั่งจ้องมองพิงต้นไม้อยู่อ้าวทำไมตื่นเร็วนักไล่หลวงเป็นอะไรตื่นเต้นนอนไม่หลับหรือไงไอ้หลวงสายหน้าเบาๆพร้อมกับที่มันอ้ำอึงว่าไงล่ะมึงดูท่าทางสีหน้าไม่ค่อยสบายใจเอาซะเลยพรานเก่าที่มากประสบการณ์อย่างตาแดงเมื่อเห็นสีหน้าแววตาของพรานผู้ร่วมชะตากรรมไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่แกรับรู้ได้อย่างทันทีว่าต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอนก็เมื่อคืนนะสิผมรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งที่เราเห็นในช่วงหัวค่ำมันย้อนกลับเข้ามาอีกและมันก็เหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับพวกเราซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมึงคงจะคิดมากไปเองหรือเปล่าไอ้หลวงภายในพื้นที่ป่ามันก็มีอะไรแฝงเล่นอยู่มากมายมึงอย่าเอามาคิดให้มันปวดกระบาลเลยพรานเก่าแสดงความคิดเห็นมันทำให้ไอ้หลวงละทิ้งความคิดนั้นไปพอเช้าวันใหม่ย่างกลายเข้ามาเต็มทีพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อตอนเช้าในวันนี้เต็มไปด้วยอากาศที่สดชื่นจากธรรมชาติน้ำขังเมฆหมอกโปรยปลายลงมาจากฟากฟ้าลงสู่ใบไม้ใบหญ้าปะทะเข้ากับผิวกายมันเป็นบรรยากาศที่หาสัมผัสไม่ได้จากที่ไหนซึ่งการเดินทางในเช้าวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานทำให้พวกเขาทั้งสองได้พบเจอกับโป่งดินเค็มซึ่งมันเป็นแหล่งใหญ่พอสมควรซึ่งมันน่าจะรวบรวมสัตว์ป่าไว้มากมายโอ้โหโป่งดินเค็มใหญ่ขนาดนี้ตั้งแต่ผมเดินป่ามาผมเพิ่งได้มาเจอครั้งแรกนี่แหละครับไอ้หลวงเอ่ยแสดงความคิดเห็นใช่แล้วล่ะโป่งดินเค็มที่นี่นับว่าเป็นโป่งใหญ่อีกที่หนึ่งเพราะในชีวิตของกูได้พบเจอกับดินโป่งที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ไม่กี่ที่หรอกเอาล่ะสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าพวกเขาทั้งสองณตอนนี้บ่งบอกว่าภายในกลางค่ำกลางคืนพวกเขาจะได้ล่าสัตว์กันอย่างไม่หวาดไม่ไหวสิ่งที่ต้องทำในการล่าสัตว์ในโป่งดินเค็มนั่นก็คือจะต้องสร้างนังฮางขึ้นมาเพื่อใช้ในการสอดส่องสำหรับที่จะดูสัตว์ย่างไกลเข้ามากินโป่งดินเค็มต่างคนต่างแยกแยะกันไปหาไม้มาจำนวนหนึ่งระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานก็ได้ไม้มาพอประมาณทั้งพรานเก่าและพรานหนุ่มต่างเริ่มกันบรรเลงสร้างหางขึ้นมาบนต้นไม้ใหญ่เพราะสังเกตดูแล้วว่าบนขาคบไม้นั้นคงจะมั่นคงแข็งแรงและคงจะเป็นหางที่ใช้สำหรับล่าสัตว์ส่งสัตว์ที่บุกย่างกลายเข้ามากินโป่งดินเค็มแห่งนี้ได้อย่างชัดถนัดตาทุกสิ่งทุกอย่างถูกสร้างขึ้นมาอย่างเสร็จสรรพนี่ก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งวันทั้งตาแดงและไอ้หลวงต่างเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆป่ากลับพบเจอร่องรอยเท้าของสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเก้งกวางหนูไหวรวมไปถึงสัตว์ป่าเล็กๆน้อยๆก็มีหลากหลายชนิดเช่นกันก็อย่างว่าแหละครับว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นโป่งดินเค็มขนาดใหญ่ที่รวบรวมสัตว์ป่ามากมายเข้ามากินแร่ธาตุเพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุให้กับร่างกายของมันเอง
จนกระทั่งพอเวลาตกเย็นยำขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะเจาะทั้งสองพรานเก่าและพรานหนุ่มต่างคนต่างไม่รอช้าไม่รอให้ความมืดมันคืบคลานเข้ามาในป่ามากกว่านี้เพราะแน่นอนอยู่แล้วว่ากลางป่าลึกมันย่อมจะมืดครึ้มมากกว่าป่าปกติทั่วไปทุกสิ่งทุกอย่างถูกบรรจุอยู่ในความมืดมิดวันนี้บรรยากาศปลอดโปร่งโล่งสบายพร้อมกับที่เหล่าแมลงหลีดหลิงเลไลภายในป่าส่งเสียงร้องก้องกังวานเป็นสัญญาณบ่งบอกและย้ำเตือนให้สัตว์ป่ามากมายหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันได้เวลาออกหากินและดำเนินชีวิตประจำวันของพวกมันต่อไปทั้งสองพรานเล็งเห็นเป้าหมายในทิศทางเดียวกันทางด้านขวามือไม่ไกลไม่ไกลออกไปจากห้างมากนักในช่วงเวลากลางวันพวกเขาสังเกตเห็นว่ามันมีลูกไม้หล่นเกลื่อนอยู่บนพื้นดินและเป็นพื้นที่โป่งดินเข็มด้วยจึงคาดการณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะมีสัตว์ป่าเหยียบย่ำเข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งมันก็เป็นดังที่พวกเขาทั้งสองคนคาดการเอาไว้ในช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าสัตว์ที่ย่างกลายเข้ามายังพื้นที่โป่งดินเข็มมีมากมายหลากหลายชนิดซะเหลือเกินในช่วงแรกนั้นพวกเขาทั้งสองต่างคอยจดจ้องมองดูว่าจะเป็นสัตว์ป่าชนิดไหนบางย่างกลายเข้ามาจนกระทั่งเห็นชัดถนัดตาแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นหมูป่าเก่งกวางรวมไปถึงสัตว์ป่าอย่างละอองละมังกระสู่มันก็โผล่เข้ามายังบริเวณพื้นที่โป่งดินเค็มสาเหตุก็เพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าทำให้พวกมันย่างกลายเข้ามายังพื้นที่ป่าดังกล่าวเสียงเหยียบย่ำเท้าหนักๆดังขึ้นมาภายในพื้นป่าต่างคนต่างจ้องมองไปยังร่างของสัตว์ตัวนั้นร่างที่ดำเมียมโผล่พ้นออกมาจากราวป่าและก็ยังสังเกตเห็นว่านั่นคือร่างของเจ้ากระทิงโทนที่มีขนาดลำตัวค่อนข้างใหญ่มากมาไอหลวงยกปืนขึ้นมากระชับไว้ในมือเน้นวาดปลายกระบอกปืนหันไปยังกระทิงโทนตัวนั้นแต่ทันใดนั้นกลับมีเสียงบางอย่างดังขึ้นมามันเป็นเสียงของสัตว์ป่าหลายรอบบริเวณส่งเสียงร้องเข้ามาเหมือนกับเกรงกลัวอะไรบางอย่างซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีสัตว์ป่าบางอย่างย่างกลายเข้ามาทำให้พวกมันหวาดกลัวและก็เพ่นหนีหายเข้าไปในราวป่ากันเกือบหมดทำให้ไอ้หลวงไม่ทันที่จะลั่นไกสังหารกระทิงโทนตัวนั้นจากช่วงหัวค่ำย่างก้าวเข้าไปเรื่อยๆในตอนแรกที่มีแสงจากดวงจันทร์สาดส่องมามันก็เริ่มเลื่อนลอยผ่านไปทำให้พื้นที่ป่าณตอนนี้มืดครึ้มอึมครึ้มมากกว่าในช่วงเวลาหัวค่ำเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ๆพวกสัตว์ที่หนีตะเลิดเข้าไปในป่ามันก็เริ่มหวนย้อนกลับมาอีกครั้งทำให้หลวงใจชื้นขึ้นมาเพราะสภาพบรรยากาศหลายรอบตอนนี้มันกำลังจะย่างก้าวเข้าสู่สภาวะปกติทั้งสองพรานป่ายังคงจดจ้องมองและสังเกตเหล่าสัตว์ป่าจนกระทั่งหมูโทนตัวหนึ่งบุกเข้ามานับว่าเวลานี้น่าจะเป็นฤกษ์งามยามดีที่พวกเขาทั้งสองจะสามารถล่ามันได้ไอ้หลวงพรานหนุ่มวาดปลายกระบอกปืนเล็งไปยังเจ้าหมูโทนตัวนั้นพร้อมกับที่มันย่างก้าว3 ขุมเข้ามากินดินโป่งอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวมันแทะเล็มกินอย่างอร่อยไม่ได้สนใจหรือเกรงกลัวต่อภัยอันตรายที่จะเข้ามาถึงตัวมันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าความไม่รู้หรือความประมาทของมันเกินไปละมั้งเสียงปืนแผดลั่นขึ้นมาในราวป่าทุกสิ่งทุกอย่างภายในป่าแตกตื่นไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าที่อยู่หลายรอบบริเวณพวกมันเพ่นหนีเล็บเข้าไปในป่าควันกลุ่นๆที่ลอยมาจากปากกระบอกปืนลอยจางหายไปในอากาศเมื่อจดจ้องสายตาไปยังหมูโทนตัวนั้นกลับพบว่ามันนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นดินเอาละโว้ยอย่างน้อยคืนนี้ก็ได้หมูป่ากลับไปแล้วกันไอหลวงเอ๋ยพูดสะบดออกมาแต่นั่นผิดกับพรานเก่าอย่างตาแดงที่ณตอนนี้แกนั่งเงียบสงบอยู่บนทางไม่ได้เอ่ยแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาเลยว่าแต่ตาแดงอยากจะได้สัตว์อะไรติดไม้ติดมือกลับเข้าไปยังหมู่บ้านหรือเปล่าครับไหนๆก็มีโอกาสเข้ามาในป่าที่มีสัตว์มากมายขนาดนี้แล้วไอ้หลวงเอ่ยถามแต่ทว่าแกก็ได้แค่สายหน้าเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างภายในพื้นป่ายังคงดำเนินต่อไปสัตว์ป่าที่อยู่เบื้องล่างก็ยังคงดำเนินชีวิตตามกิจวัตรประจำวันสักครู่ใหญ่ๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นมาอีกเสียงเดินแสกสากดังขึ้นมาในราวป่ากลางค่ำกลางคืนมันผิดปกติยิ่งหนักเพราะเสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงฝีเท้าย่ำหนักพวกเขาทั้งสองคน
ก็ต่างคุ้นชินกับเสียงนั้นเป็นอย่างดีนั่นคือเสียงของเท้าคนที่เดินเหยียบย่ำอยู่บริเวณหลายรอบบางก็ดังมาจากทางด้านหน้าบางก็ดังมาจากทางด้านหลังสักพักก็เงียบไปสักพักก็ดังขึ้นมาอีกวนเวียนอยู่อย่างนั้นเกือบ20นาทีถ้าว่ามึงแน่จริงก็ปรากฏตัวมาเลยสิวะพรานเก่าเอ่ยพูดออกไปจากเสียงย่ำเท้าในตอนแรกที่ย่างก้าวเดินเบาๆมันกลับกลายเป็นเสียงละลัวฝีเท้าดังขึ้นมาพร้อมกับสับฝีเท้าย่างก้าวเร็วกว่าเดิมหลังจากนั้นก็หยุดเงียบลงไปบริเวณเบื้องหน้าพรานเก่าและพรานหนุ่มทั้งสองจ้องมองไปยังเบื้องล่างเยื้องไปทางด้านขวามือนิดๆปรากฏเป็นร่างของชายคนหนึ่งยืนจังก้าอยู่ข้างต้นไม้สังเกตตามเนื้อตามตัวมันไม่ค่อยปกติเอาซะเลยเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่นั้นขาดวินพร้อมกับที่มีเลือดกระอักเต็มเสื้อไปหมดเมื่อจ้องมองเขม็งดูที่ใบหน้าดีๆมันเป็นใบหน้าที่เหมือนจะเน่าเฟะจมูกกับปากแทบจะรวมกันไอ้หลวงสาดส่งไฟฉายขึ้นไปบนฟ้าและค่อยๆกดต่ำลงมาทำให้เห็นว่าตามใบหน้ามีหนอนไต่เยอะแยะมากมายมันชี้นิ้วมายังที่พวกเขานั่งห้างกันพร้อมกับชี้ไปอีกทางด้านหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเหมือนกับเมื่อคืนไม่มีผิดเขามีอะไรจะบอกเราหรือเปล่าตาแดงหลังนี้แหละที่มาปรากฏให้ผมเห็นเมื่อคืนกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าจะให้กูเดามันอาจจะเข้ามาตายยังพื้นที่ป่าแห่งนี้โดยไม่มีใครรู้ไม่มีใครตามหาจนทำให้มันกลายเป็นผีเร่ร่อนเฝ้าป่าพอเจอใครต่อใครที่หลงเข้ามามันก็พยายามที่จะบ่งบอกว่ามันอยู่ทางนั้นพรานเก่าเอ่ยบอกแต่ทว่าร่างของมันก็ค่อยๆเดินย่างก้าวสามขุมเข้ามาอย่างช้าๆจากพื้นที่ตอนแรกที่อยู่ห่างไกลออกไปนับ10เมตรมันก็ย่างเท้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆตัวของพรานเก่าเองเห็นว่าคงจะไม่ดีแล้วล่ะถ้าหากมันย่างก้าวเข้ามาใกล้แบบนี้บางทีมันอาจจะปีนป่ายขึ้นมาบนห้างก็เป็นได้แต่ตาแดงแกก็นึกอะไรออกก็เลยเอื้อมมือไปหยิบใบไม้ที่อยู่บนกิ่งไม้ไกลๆบริกรรมคาถาพึมพำเป่าพรวดออกไปจากนั้นก็โปรยมันลงไปข้างล่างจากใบไม้สีเขียวขจีมันก็กลับแปรเปลี่ยนเป็นร่างของเสือ2-3ตัวที่อยู่เบื้องล่างมันพยายามขู่กันโชกและพุ่งเข้าใส่ร่างนั้นผีป่าและอาคมต่อสู้กันจนมันสลายหายวับไปนั่นคือวิชาอะไรกันล่ะตาแดงไอ้หลวงเอ่ยถามด้วยความสงสัยกับสิ่งที่ตาแดงทำให้เห็นประจักษ์แก่สายตานั่นคือวิชาเสือผีวิชานี้น้อยคนนักที่จะมีติดตัวมันเป็นการปลุกเสือจากคาถาอาคมที่มีอยู่และก็ไล่ผีป่าพวกนั้นออกไปแต่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่สามารถทำอันตรายอะไรพวกเราได้ทั้งนั้นแค่ปกป้องภัยอันตรายที่จะย่างกลายเข้ามาเยือนแต่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่ได้มีพิษสงอะไรเพียงแค่ป้องกันภัยอันตรายที่จะย่างกลายเข้ามาเยือนพวกเราซึ่งมันก็เป็นดังคำบอกกล่าวของพรานเก่าผีป่าตอนนั้นสลายหายวับไปไม่โผล่ย้อนกลับมาอีกเลยในขณะนี้ทั้งสองคนนั่งอยู่บนห้างด้วยความเงียบสงัดหลังจากที่ผีป่าตนนั้นได้หายเล็บเข้าไปในป่าหลังจากวินาทีนั้นไปมันก็เริ่มมีสัตว์ป่าหวนกลับเข้ามายังพื้นที่ดังกล่าวทั้งพรานเก่าและพรานหนุ่มต่างก็ลดลาวาศอกจากการล่าสัตว์ในยามค่ำคืนเพราะคิดว่าหมูโทนเพียงแค่ตัวเดียวคงจะสามารถช่วยชีวิตพวกเขาให้ดำเนินชีวิตอยู่ภายในพื้นป่าได้แล้วล่ะไม่ต้องดิ้นรนอะไรให้มากความต่างคนต่างแยกย้ายเข้านอนในมุมของตนเองไม่ได้สนใจอะไรมากนักจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปจากช่วงเที่ยงคืนย่างก้าวเข้าสู่ตีหนึ่งตีสองจนกระทั่งเช้าวันใหม่ย่างก้าวเข้ามาเยือนในช่วงเวลา6โมงกว่าเสียงนกและแมลงต่างๆส่งเสียงร้องเข้ามาในยามเช้าปลุกแล้วพลานป่าทั้งสองคนให้ลืมตาขึ้นตื่นสังเกตไปมองรายรอบป่ามันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์สองพรานป่ารีบจับกิ่งไม้เก็บสัมภาระของตนเองใส่กระเป๋ายามพร้อมกับที่ปีนป่ายลงมาจนกระทั่งเท้าแตะพื้นดินพวกเขาไม่รอช้ามุ่งหน้าไปยังร่างของสัตว์ป่าที่เขาล่าได้นั่นคือหมูโทนตัวขนาดใหญ่ที่เขาคาดว่ามันน่าจะทำราคาให้เขาพอสมควรแต่นั่นแหละครับพอย่างก้าวเข้าไปก็ถึงกับต้องสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเมื่อพบว่าณตอนนี้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวหมูโทนตัวนั้นได้หายไปแต่กลับเห็นเป็นร่องรอยเหมือนมีตัวอะไรบางอย่างมาลากมันไปรอยเลือดเกลื่อนกลั่งติดอยู่บนพื้นดินและใบไม้ใบหญ้าทั้งสองพรานรีบเร่งตามรอยเท้าไปเพราะอยากจะรู้เหมือนกันว่าสัตว์ชนิดไหน
ที่เข้ามาชิงเหยื่ออันโอชะของพวกเขาไปดีไม่ดีพวกเขาทั้งสองจะได้ปลิดชีวิตมันทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้เสียทีลงรอยนี้มันจะพาเราไปไหนล่ะตาแดงไอ้หลวงเอ่ยถามหลังจากที่เดินตามมาอยู่สักพักใหญ่ๆแต่ทว่าตาแดงก็สายหน้าเบาๆต้องตามรอยมันไปก่อนกูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งมาพร้อมกับมึงนี่แหละและเมื่อตาแดงสังเกตเห็นสัตว์ป่าย่างกลายเข้ามายังพื้นที่ใต้หางแล้วเมื่อคืนตาแดงไม่เห็นสัตว์ป่าย่างกลายเข้ามาพื้นที่ใต้หางบ้างหรือครับไอ้เห็นมันก็เห็นอยู่แต่นั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่าคำพูดของพรานเก่าทำให้ไอ้หลวงสะดุ้งตัวโยนขึ้นมาสีหน้าแววตาของมันจ้องมองไปที่ตาแดงแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามอะไรต่อระยะเวลาอีก15นาทีให้หลังนั่นแหละครับพวกเขาทั้งสองคนเดินตามรอยของเจ้าหมูโทนตัวนั้นจนกระทั่งล่องรอยของมันได้หายไปมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันล่ะครับในเมื่อพวกเราเดินติดตามรอยมันมาตลอดแล้วรอยมันหายไปไหนไอ้หลวงเอ่ยพูดเกมสะบัดที่ณตอนนี้อยู่ท่ามกลางป่าที่ไร้ร่องรอยจากเจ้าหมูโทนตัวนั้นต่างคนต่างตกอยู่ในสภาวะที่ชะงนสงสัยแต่แล้วพรานเก่าก็เอ่ยพูดสิ่งหนึ่งขึ้นมานุ่นมึงลองมองขึ้นไปสิไอ้หลวงพรานเก่าเอ่ยพูดพร้อมกับชี้นิ้วไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทำให้พรานหนุ่มเงยหน้าขึ้นไปมองตามมันทำให้ต้องผงะกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ภายในพื้นป่าณตอนนี้กลับพบว่าร่างของหมูโทนที่พวกเขาล่าได้เมื่อคืนกลับถูกผูกมัดด้วยเถาวัลย์และแขวนอยู่บนต้นไม้ขนาดใหญ่เฮ้ยมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันหมูโทนตัวนี้มันตายไปแล้วนี่นะแล้วมันขึ้นไปได้ยังไงไอ้หลวงสะบัดออกมาแต่ลองย้อนคิดดูสิครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่สัตว์ป่าตายไปแล้วมันจะขึ้นไปบนต้นไม้ได้สงสัยคงจะเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่อยากให้เราเอามันออกไปจากพื้นที่ป่าแห่งนี้ตาแดงเอ่ยพูดแล้วเขาผู้นั้นคือใครกันล่ะครับตาแดงมันก็อาจจะเป็นร่างที่มาปรากฏให้เราได้เห็นเมื่อคืนหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้เราไม่สามารถรับรู้ได้หรอกว่าเพราะสาเหตุอะไรแต่บางทีมันอาจจะเครียดแค้นที่กูปลุกเสือผีไล่มันจนมันไม่สามารถเข้ามาหาพวกเราได้ไอ้ผีป่าตัวนี้มันช่างร้ายกาจซะเหลือเกินนี่ขนาดตายกลายเป็นผีมันยังจะมาหลอกผู้คนและยังจะมาหวงสัตว์ป่าอีกปล่อยมันไปเถอะมันก็แค่พวกสัมภเวสีไม่สามารถทำอะไรเราได้หรอกถ้าหากมันไม่อยากให้เราเอาสัตว์ป่าออกไปจากป่าแห่งนี้ก็ปล่อยคืนมันไปพรานเก่าเอ่ยบอกเหมือนกับว่าจะให้หลวงทำใจตอนนี้มันก็สายมากแล้วพรานป่าทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจกันงั้นเอาเป็นว่าวันนี้เราเดินทางออกจากป่ากันดีกว่าไม่ต้องเอามันออกไปหรอกถ้ามันหวงนักหวงนะจบสิ้นคำพูดของพรานเก่าแกก็เดินนำหน้าพรานวัยหนุ่มอย่างไอ้หลวงแล้วก็พาเดินลัดเลาะออกไปจากป่าผ่านภูเขาออกไป 2-3 ลูกจนกระทั่งตกในช่วงเวลาเย็นยำพวกเขาทั้งสองสามารถเดินทางกลับเข้าสู่หมู่บ้านของตนเองได้นั่นถือว่าเป็นประสบการณ์อีกครั้งหนึ่งที่ได้บุกเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแต่ก็ไม่สามารถทำให้มันสำเร็จได้เพราะผีป่าที่อาศัยอยู่ภายในป่าแห่งนั้นหวงเห็นสัตว์ป่ายิ่งหนักแต่ก็ถือว่าโชคดีที่เข้าไปกับพรานเก่าผู้มีวิชาอาคมจนมันไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายแก่พวกเขาได้ซึ่งนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างกับพรานเก่าในป่าโป่งดินเค็มในหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี้เล่าสำหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ